สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับดีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะควินนี่นะคะ BB Body White Makeup นะคะก็เป็น BB ทาตัวนั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นสีนิวทรัลนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของการป้องกัน UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะมีค่ากันแดด SPF 40 PA บวกนั่นเองค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าใช้อย่างไรนะก็คือตัวขวดที่ดีได้มาความจริงมันจะมีที่ขอบนั้นจะทำหายไปแล้วก็คือมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าตอนดีได้มาค่ะมันปั๊มไม่ออกไม่รู้เพราะอะไรนะมันปั๊มไม่ออกดีก็เลยเปิดฝาใช้เอานะคะมาดูเนื้อครีมกันดีกว่าเนื้อครีมนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เนื่องจากใช้กับตัวนะคะดีก็เลยกล้าเอาฝาออกมาปาดนี่เนาะเพราะว่าถ้าใช้กับหน้านี่นะคะเวลาเจออากาศอะไรเงี้ยมันก็จะสกปรกใช่ไหมแต่ว่าทาตัวก็ไม่เป็นไรตัวเนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้นะจะค่อนข้างหนึบนิดนึงนะคะก็คือการที่สมมติว่าครีมพวกนี้ค่ะตัวพวกตัว BB ทาตัวค่ะมันจะค่อนข้างหนึบแล้วก็เกลี่ยไม่ค่อยไปใช่ปะก็วิธีการแก้ก็คือผสมกับโลชั่นทาตัวปกติแล้วก็ทามันจะทำให้ลื่นขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวดีจะทาปกติก่อนนะนะคะก็พยายามตอนแรกก็คือเกลี่ยไปก่อนเกลี่ยแล้วก็ตบนะคะพวกใช้พวก BB ทาตัวนะคะต้องละเอียดละออกันมานิดนึงคล้ายๆกับการใช้ BB ทาหน้านะคะเพื่อให้ได้ความเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติเนาะซึ่ง BB ทาตัวนี่นะคะมันก็ถ้าอย่างอันนี้นะคะผสมสารกันแดดมันก็จะช่วยทำให้ป้องกันแดดป้องกันแสงแดดใช่ไหมคะก็ทำให้เราไม่ดำขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เราขาวนะคะยกเว้นว่าเขาจะผสมสารที่ทำให้เราขาวขึ้นเช่นพวกวิตามินซีหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดตัว BB เองเนี่ยนะคะไม่ได้มีส่วนช่วยในการทำให้เราขาวขึ้นนะแค่มันเป็นการขาวเหมือนขาวชั่วคราวเหมือนเราใช้ BB ทาหน้าทาเกลี่ยตกๆไปนะคะอันนี้ค่อนข้างซึมก็คือประมาณว่ามันกลืนเป็นเนื้อเดียวกับผิวได้ง่ายอ่ะดูกลืนจะไม่เห็นว่าเป็นรอยขนนะคะเห็นเปล่านะให้ดูใกล้ๆมาเปรียบเทียบกันดู2ข้างนะคะจะเห็นว่าข้างนี้ข้างนี้ขาวกว่าใช่ปะชอบนะคะเจ้าตัวควินนี่นี่นะคะเพราะว่าซึมแล้วก็แห้งไปกับผิวเลยนะคะไม่มีความหนึบหนะแต่ใดไม่ต้องใช้แป้งตบทีหลังนะคะบางแบรนด์เนี่ยจะรู้สึกเนอะๆนะคะเหมือนเราแบบว่าใช้โลชั่นใช่ปะแต่อันนี้จะแบบเนียนนะคะแล้วก็เหมือนกลืนเข้าสู่ผิวไปเลยนะคะได้ความแตกต่างต่างไหมต่างนะ ค่ะต่อมานะคะที่ก็จะมาทดสอบการในเรื่องของการกันน้ำนะนี่แขนเราเอาน้ำหยดลงไปนี่นะน้ำเป็นมิดเลยบอกว่าแขนเปียกน้ำเปียกแล้วนะทีนี้ก็เอาทิชชู่เช็ดดูซับแล้วนะคะก็ดูจากทิชชู่นะว่าทิชชู่ก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมมีเลอะติดมาบ้างนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนเวลาเราใช้รีมูฟเวอร์เช็ดเครื่องสำอางใช่ปะนะก็คือก็ยังขาวอยู่เหมือนเดิมซับไปไม่มีคราบนะคะยังกริบอยู่เหมือนเดิมไม่มีคราบเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงถ้ามันกันน้ำก็คือเวลาทำความสะอาดออกนะคะก็อย่าอาบน้ำเฉยๆโอเคป่ะก็คือต้องใช้รีมูฟเวอร์นะคะครึ่งนะแล้วก็เอาน้ำล้างออกเหมือนเราล้างหน้านี่แหละนะคะเหมือนเราล้างเมคอัพออกจากหน้านะคะ BB ทาตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับ BB ทาหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ผิวอุดตันถ้าไม่อยากให้ผิวอุดตันนะคะก็จะต้องทำความสะอาดเจ้าตัว T
ที่แขนของเราด้วยนะคะซึ่งนะคะอันนี้เป็นขนาด100 ml นะราคาจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูให้แล้วเดี๋ยวใส่ไว้ใน description box ข้างหลังนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยู่ใน description box ข้างล่างนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการเลือก BB ทาตัวของเพื่อนๆ เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มี BB ทาตัวให้เลือกอยู่หลายยี่ห้อมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ดีชอบมากนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ